โอโต้แจมฮอลิเดย์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู X Series มันมิดใหม่ออโต้วิกเอนปอร์เช่ประเทศไทยโดย AAS Group ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่ในประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารของทางปอร์เช่นะคุณโนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณโนต้องบอกว่าปอร์เช่ในงานนี้นะฮะผมรู้สึกว่าแบบธีมนี้ตรงกับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จริงๆมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ของปอร์เช่ในงานนี้ครับสีสันมากนะครับสีสันมากรอบนี้แล้วก็คันที่อยู่บนเวทีเนี่ยถือว่าพิเศษที่สุดที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็จริงๆตัวบูธของเราเองเนี่ยครับก็ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมานะครับรถไฮไลท์คันข้างหลังอาจจะเห็นว่าเฮ้ยใครคืออะไรทำไมมันต้องสีขนาดนี้นะครับคือจริงๆเราเวิร์กมากับโรงงานเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยมาแบบน่าจะร่วม2ปีกว่าแล้วนะครับที่เราอยากAS เนี่ยครบรอบ30ปีหรือปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยครบรอบ30ปีนะครับเราก็อยากที่จะมีรถMarket Editionหรือว่ารุ่นพิเศษสำหรับประเทศไทยจริงๆนะครับเราก็เลยคิดกิมมิกอะไรขึ้นมาว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่จะสื่อถึงความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ได้โอเคทุกคนเนี่ยมีวันเกิดทุกวันมีสีประจำของวันนั้นๆสีประจำวันเกิดซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีกันนะครับแล้วก็เลยคิดกิมมิคขึ้นมาแล้วก็เสนอทางโรงงานทางโรงงานก็ตอบรับด้วยดีแล้วก็แบบตื่นเต้นที่อยากจะทำนะครับแล้วเราก็เลือกสีไหนที่พิเศษที่สุดของปอร์เช่แล้วก็ดูที่จะเหมาะสมที่สุดกับเป็นวันแล้วก็แต่ละสีเนี่ยไม่ใช่รถทุกคันจะทำออกมาสีนี้นะครับเราทำมาผลิตทั้งหมด30 คัน30คันเนี่ยมีสีละ4คันและคันนี้เนี่ยเป็นคันเดียวในโลกโมเดลไหนในงานนี้ที่มีความพิเศษนอกเหนือจากนี้ก็มีคันนึงจอดอยู่ข้างๆเลยนะครับเป็นรุ่น91เหมือนกันนะครับซึ่งเป็น91 Sport Classic ครับผลิตออกมาเพียงแค่ 1,250 คันนะครับซึ่งขายหมดแล้วทั่วโลกอันนี้ก็เราก็มาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่า Sport Classic เป็นยังไงแล้วนอกจาก2คันนี้นะมีคันไหนในงานของ Porsche ครับก็ในงานเลยเนี่ยเราเอามาโชว์ครบทุกโมเดลไลน์นะครับมีแพ็คเกจพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเรียกว่าหลังงานมั้ยฮะหลังงานมอเตอร์โชว์หลังงานมอเตอร์โชว์เนี่ยจริงๆใครสนใจนะครับเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ Porsche Center Bangkok ที่ดอนเมืองนะครับพัฒนาการไอคอนสยามพารากอนนะครับเรามีรถจอดโชว์ให้ดูแล้วก็ลองเข้าไปพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการขายได้นะครับที่พร้อมจะแนะนำนะว่ารุ่นไหนเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็รุ่นไหนที่กำลังจะมาในอนาคตหรืออยากจะลองเทสต์ไดรฟ์นะครับถ้ายังไม่เคยได้ลองขับนะครับลองติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดวันเทสต์ไดรฟ์ได้เลยนะครับก็มีครบทุกรุ่นเหมือนกันได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางปอร์เช่และอุโน่ด้วยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Honda นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะเพราะว่ามีรถที่เรียกว่าทาง Honda เองก็เปิดตัวใหม่นะครับในเซกเมนต์ใหม่ด้วยนะครับก็คือ WRV ซึ่งเป็นรถเรียกว่ารถอเนกประสงค์แบบ5ที่นั่งนะครับรวมถึง CRV คุณผู้ชมครับโฉมใหม่ในเจนที่6มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่า WRV นะครับก็ถือว่าเป็นรถcrossover SUV ก็คือรถอเนกประสงค์ในรูปแบบของรถไซส์เล็กนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นไลน์อัพใหม่หรือว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่ของทาง Honda ในบ้านเราคุณผู้ชมครับ WRV เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ Honda BRV นะครับแต่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เรียกว่าความน่าสนใจของรถรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมาทำตลาดแพนแจ๊สนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจเรียกว่าวัยรุ่นนะครับที่ชื่นชอบความโฉบเฉี่ยวของดีไซน์รถยนต์ในรูปแบบอเนกประสงค์ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทาง Honda ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็คือ Honda CR-V นะในโฉมนี้เป็น EHEV หรือว่าเครื่องยนต์ในแบบ Full Hybrid ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ CR-V ในเจเนอเรชันที่6นะฮะCRV ในโฉมนี้นะครับน่าสนใจนอกจากดีไซน์ที่มีการปรับได้ดูหรูหราแล้วก็เรียกว่าดูมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังมี2ทางเลือกคุณผู้ชมในเรียกว่าขุมพลังการขับเคลื่อน
เป็นครั้งแรกนะครับกับเครื่องยนต์ในระบบ Full Hybrid หรือว่า EHEV ของเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรนะฮะก็เรียกว่าทำให้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความประหยัดแล้วก็การใช้งานที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงอีก1โมเดลครับก็คือในตัวของขุมพลังเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร VTEC Turbo นะครับที่เรียกว่ามีความน่าสนใจในเรื่องของเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่ว่ามีการพ่วงเทอร์โบเพื่อให้การขับมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็นับเป็น2ทางเลือกของ CRV ในโฉมใหม่เจเนอเรชั่นที่6นี้นะครับที่ถือว่าทำมาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันไฮไลท์ของ Honda นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะ Civic Type R น่าจะถูกใจคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของการตกแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มเสร็จสรรพจากโรงงานครับฮอนด้าแจ็คฮอลิเดย์